ทนายความบอสพอลพาพนักงานดีไอคอนลงบันทึกประจำวันถูกยึดโทรศัพท์มือถือขนาดให้ปากคำเผยคำพูดบอสพอลยืนยันไม่ได้จ่ายเงินให้นักการเมืองสอเสือไม่ต้องกังวลจะออกวันไหนไม่ต้องเครียดว่าจะต้องประกันตัวได้เมื่อไหร่บอสพอลอยู่ได้ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมจับมืออย่าสึกกับทนายตั้มบอกที่ต้องเลิกทะเลาะกันเพราะในวงข้าราชการมีเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นต่อเนื่องเตรียมเปิดโปงธุรกิจเครือข่ายอ้างเกี่ยวพันส.ส.และคนมีชื่อเสียงในวงการบันเทิงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เผยกระทรวงร่วมกับสถาบันการศึกษาออกแบบบ้านใช้ในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากสำหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางนำร่อง5หมู่บ้านในอำเภอบางบานพระนครศรีอยุธยากรมอุตุนิยมวิทยาคาดพายุโซนร้อนจะมีเปลี่ยนทิศทางเคลื่อนไปหมู่เกาะฟิลิปปินส์แต่อาจส่งผลให้มีฝนและลมแรงในจังหวัดอุบลราชธานีอำนาจเจริญมุกดาหารและยโสธรเตือนภาคใต้เฝ้าระวังฝนตกหนักเว็บไซต์ US News and World Report รายงานการจัดอันดับประเทศที่ร่ำรวยมรดกทางวัฒนธรรมที่สุดในโลกโดยไทยติดลำดับที่8และเป็นอันดับสูงที่สุดของกลุ่มประเทศเอเชีย